ัมพูชาเตรียมขุดคลองฟูนันเตโชความยาว180กิโลเมตรงบประมาณมากกว่า 63,000 ล้านบาทเชื่อมกรุงพนมเปญกับอ่าวไทยเพื่อลดการพึ่งพาท่าเรือที่ปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นของเวียดนามแต่อาจเพิ่มความแข็งแกร่งของจีนในดินแดนกัมพูชาเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรอัปเดตกันได้ในเศรษฐกิจติดไฟครับช่วงนี้นะครับไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยค่อนข้างโฟกัสจับตากันเองเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาเองก็ค่อนข้างที่จะสนใจประเทศไทยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่องของชาติพันธุ์แต่อย่างที่บอกครับว่ากัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนาะที่ต่อให้เรามีปัญหากับเขาเราก็ย้ายหนีเขาไม่ได้อยู่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกัมพูชาก็ยังเป็นประเทศที่เราต้องให้ความสนใจครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับอิทธิพลในการลงทุนทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งอิทธิพลเรื่องดินแดนที่เกี่ยวข้องกับยักษ์ใหญ่มหาอำนาจอันดับหนึ่งของเอเชียก็คือประเทศจีนนั่นเองซึ่งไม่ใช่แค่กัมพูชาอย่างเดียวนะครับประเทศเพื่อนบ้านในโซน CLMV เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลการลงทุนหรือว่าเม็ดเงินจากจีนเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศของกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามาจากเงินลงทุนจากจีนและอีกหนึ่งโครงการที่จะเชื่อว่าช่วยยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชาได้ก็คือการขุดคลองฟูนันเตโชครับคลองแห่งนี้นะครับเป็นคลองขุดนะครับที่จีนนั้นจะลงทุนในการขุดคลองวางระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงการเก็บค่าผ่านทางและการบริหารจัดการซึ่งได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาคลองแห่งนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญครับเมืองหลวงของกัมพูชากับอ่าวไทยซึ่งถือว่าเป็นปากแม่น้ำที่อยู่ห่างออกไป180กิโลเมตรระยะทางนี้นะครับถือว่าเป็นการที่ก่อสร้างในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความยากลำบากแล้วก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแน่นอนว่าเงินของกัมพูชาเองนั้นคงจะไม่มีมากพอในการขุดคลองก็ต้องมีการให้จีนเข้ามาสัมปทานนั่นเองครับถ้าไปดูสเปคของคลองนะครับเขาบอกว่าคลองนี้เนี่ยจะเชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญแล้วก็ไปออกที่ชายฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดแก่บครับความกว้างเนี่ย100เมตรความลึกก็คือ 5.4 เมตรความยาว180กิโลเมตรคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยภายในปี2028ซึ่งคลองแห่งนี้นะครับกัมพูชาเนี่ยตั้งความหวังไว้เลยว่าจะช่วยลดการพึ่งพาการเดินเรือนะครับที่จะต้องนำเข้าสินค้าจากท่าเรือที่บริเวณปากแม่น้ำโขงที่ประเทศเวียดนามเข้าสู่กัมพูชาซึ่งปัจจุบันเนี้ยกัมพูชาใช้ท่าเรือแห่งเนี้ยในการนำเข้าสินค้าจากทางทะเลเป็นหลักแล้วก็ช่วยลดอิทธิพลของเวียดนามในประเทศกัมพูชาฟื้นฟูเศรษฐกิจของกัมพูชาและทำให้กัมพูชามีตัวเลือกมากขึ้นในด้านโลจิสติกครับทั้งนี้นะครับ China Roads and Bridge Corporation ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในกัมพูชาและคลองแห่งนี้ก็จะเป็นมือของทาง CBRC ด้วยเช่นเดียวกันที่จะเข้ามาบริหารจัดการขุดและก็เก็บค่าผ่านทางโดยการบรรลุข้อตกลงในการพัฒนาคลองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นระหว่างการประชุมBelt and Road Forum ที่กรุงปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาก็กล่าวนะครับว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจโดยเพื่อพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านให้น้อยที่สุดก็คือประเทศเวียดนามทางด้านของนายฮุนมาเน็ตนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันแล้วก็เป็นทายาทของสมเด็จฮุนเซนออกมาอธิบายนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการเพื่อยุติการยืมจมูกคนอื่นหายใจก็หมายความว่าจะลดการพึ่งพาเวียดนามลงนั่นเองครับสำหรับการลงทุนนั้นนะครับทางธนาคารแห่งชาติกัมพูชาเขาบอกนะครับว่าบริษัทจีนเนี่ยจะมีการจัดหาเงินทุนรวมถึงแบบรับความเสี่ยงของโครงการเอาไว้ด้วยและเป็นการลงทุนรูปแบบ Build Operate and Transfer หรือว่า BOT พูดง่ายๆคือสร้างบริหารจัดการและค่อยส่งมอบหลังจากอายุสัมปทานสำหรับ BOT นั้นนะครับเป็นการลงทุนระหว่างรัฐและก็เอกชนครับโดยเอกชนจะมีสิทธิ์ตามสัญญาสัมปทานของรัฐบาลในการหาแหล่งเงินทุนลงทุนก่อสร้างเองแล้วก็ดำเนินการต่างๆเพื่อหาผลตอบแทนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้หลังจากที่หมดสัญญาสัมปทานสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะคืนกลับสู่รัฐบาลของท้องถิ่นนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระบบ BOT มักจะเป็นการตกลงระหว่าง
รัฐกับเอกชนหรือว่ารัฐกับรัฐวิสาหกิจของประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าพัฒนาน้อยกับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือประเทศที่มีอันดับการพัฒนามากกว่าที่เข้าไปลงทุนเพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องไม่ให้ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ยังไม่สูงมากจะต้องแบกรับต้นทุนทางการเงินการคลังในการก่อสร้างมากเกินไปและโอกาสในการที่สร้างไม่เสร็จหรือว่าสร้างเสร็จช้าก็จะสูงมากด้วยซึ่งกัมพูชาเวียดนามหรือแม้กระทั่งเมียนมาและลาวใช้โมเดลนี้เป็นหลักแต่ข้อน่ากังวลก็คือการให้สิทธิสัมปทานของเอกชนกับรัฐในรูปแบบ BOT โดยเฉพาะกับจีนอย่างโครงการนี้ให้สัมปทานกับทางรัฐวิสาหกิจของจีนก็คือ CBRC ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโครงการทั้งหมดเนี่ยจะถูกควบคุมโดยภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสัมปทานซึ่งเป็นทุนต่างชาติฉะนั้นแล้วเนี่ยการเก็บเงินต่างๆหรือแม้กระทั่งการควบคุมสั่งปิดสั่งเปิดเส้นทางหรือว่าคลองจะอยู่ในอำนาจของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจจีนแบบ 100% ด้วยกันแน่นอนนะครับว่าโครงการรุกคืบรุกใหญ่อย่างเงี้ยของจีนเนี่ยเพื่อนบ้านเองก็ต้องจับตามองโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างยาวนานอย่างกัมพูชาและเวียดนามซึ่งถือว่าเวียดนามมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้สมเด็จฮุนเซนนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศกัมพูชายาวนานนับตั้งแต่หลังสิ้นสุดยุคเขมรแดงหรือว่าเขมรรูชในปี1979และครองอำนาจต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วระยะเวลารวมๆแล้วก็กว่า40ปีก่อนที่จะส่งมอบอำนาจให้กับลูกชายก็คือฮุนมาเน็ตครับแต่ว่าท่าทีที่แสดงออกมานั้นเริ่มตีตัวออกห่างจากเวียดนามก็ทำให้เวียดนามเองก็แสดงความกังวลว่าครองแห่งนี้เนี่ยจะเป็นการลดอิทธิพลของเวียดนามในกัมพูชาและไปเพิ่มของอิทธิพลจีนในกัมพูชาแทนหรือไม่อีกทั้งอีกหนึ่งเรื่องที่เวียดนามเองก็กังวลอาจจะเป็นการกังวลในภาพลวงตาที่บอกว่ากังวลเรื่องนี้แต่จริงอ่ะกังวลเรื่องอื่นมากกว่าก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่าการขุดคลองขึ้นมาใหม่ที่ไม่ใช่เส้นทางน้ำตามธรรมชาติอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางน้ำเดิมทีน้ำจะต้องมีการไหลออกมาจากโทะเลสาบซึ่งก็คือแม่น้ำโขงไหลเข้ามาสู่ทะเลสาบขนาดใหญ่ของกัมพูชาก่อนที่จะออกมาสู่ที่ปากแม่น้ำโขงที่บริเวณประเทศเวียดนามใช่ไหมครับทีนี้พอมีการขุดคลองขึ้นมาน้ำบางส่วนก็ต้องผันเข้าคลองไปอาจจะทำให้บริเวณของปากแม่น้ำซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำพื้นที่ทำการเกษตรของเวียดนามได้รับผลกระทบจากการที่น้ำทะเลอาจจะดันสูงขึ้นไปเพราะว่าน้ำที่ส่งมาจากแม่น้ำโขงแรงไม่พอที่จะดันน้ำทะเลทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายนี่คือสิ่งที่เวียดนามกังวลหนึ่งข้อแต่อีกหนึ่งข้อที่เวียดนามกังวลมากกว่าคือการแพร่อิทธิพลของจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต้และพื้นที่อาเซียนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเวียดนามเองอาจจะมีความกังวลว่าการที่กัมพูชาสร้างคลองขึ้นมาเองจะเป็นการลดการพึ่งพาท่าเรือของเวียดนามที่บริเวณปากแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ไปราวๆ50กิโลเมตรมีบทความของนักวิจัยชาวกัมพูชาที่เขาตีพิมพ์ใน The Diplomat นะครับก็มีการแย้งว่าความกังวลของเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากผลทางเศรษฐกิจหากกัมพูชาขนส่งสินค้าทางเรือของตัวเองเข้าสู่ประเทศได้โดยตรงโดยเฉพาะเมืองหลวงอาจจะทำให้เวียดนามสูญเสียรายได้จากการขนส่งทางเรือที่มาจากกัมพูชาทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะครับการเพิ่มอิทธิพลของจีนในกัมพูชานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลเพราะอย่าลืมว่าการพึ่งพาเศรษฐกิจจากประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศใหญ่ประเทศเดียวค่อนข้างจะส่งผลไม่ค่อยดีในเรื่องของการบาลานซ์พาวเวอร์ของมหาอำนาจเพราะอย่าลืมว่าสัดส่วนการลงทุนของกัมพูชาที่จีนเข้ามาลงทุนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนมากถึง 90% และอีกประมาณ 10 กว่า%ก็ซอยออกมาเป็นประเทศอื่นๆการพึ่งพาจีนที่มากเกินไปทำให้กัมพูชาอยู่ในความเสี่ยงครับเพราะว่าโมเดลของการทดลองการพึ่งพาทุนจีนนั้นมันเห็นอย่างชัดเจนในเซียนูวิลเมื่อทุนจีนออกไปเซียนูวิลกลายเป็นเมืองแทบจะร้างเลยทีเดียวและตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนก่อนช่วงยุคโควิดและเกิดปัญหาทางด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์ที่เราก็เห็นบริษัทต่างๆของจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้วยนะล้มละลายเป็นจำนวนมากฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ใหญ่แล้วครับที่จีนจะเข้ามาลงทุนที่กัมพูชาจะคุ้มค่าหรือไม่ถ้าในมุมของการเผยแพร่อิทธิพลในการครอบครองพื้นที่บริเวณนี้แต่ในเชิงเศรษฐกิจกัมพูชาก็อาจจะคุ้มก็ได้แต่ในระยะยาวก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีการแบกหนี้สินหรือแม้กระทั่งการขาดดุลการค้ารวมไปถึง
การที่ไม่สามารถปฏิเสธอิทธิพลของจีนได้ในระยะยาวได้อีกนานต่อไปถึงอีกกี่ปีนี่คือทั้งหมดของเศรษฐกิจติดไฟใน EP นี้ครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามทุกช่องทางของเศรษฐกิจติดบ้านไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หรือแม้กระทั่ง YouTube ไทย PBS หรือติดตามคอนเทนต์ดีๆของไทย PBS ได้ที่เพจสาระดีไทย PBS เช่นเดียวกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ